สวัสดีครับคุณเจนนะครับวันนี้เราจะมาดูแนวข้อสอบของภาษาอังกฤษสำหรับเด็กประถมปี3ปี4กันนะครับก็คือเป็นปอต้นก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นป .5 ป .6 ที่แกรมมาไม่แน่นก็สามารถดูคลิปนี้ได้เช่นกันเพราะว่าตัวข้อสอบก็จะค่อนข้างยากสำหรับเด็กป .3 ป .4 นี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับโดยวันนี้ครูจะเฉลยข้อสอบแล้วก็ถ้าเกิดตรงส่วนไหนเข้าใจไม่เข้าใจยังไงก็สอบถามกันมาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางเพจโรงเรียนหรือว่าทาง YouTube ตรงคอมเมนต์นะครับครูจะคอยอ่านดูก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับมาดูข้อแรกกันครับเดี๋ยวครูเปลี่ยนสีแป๊บครับอันนี้ครับจอร์จคุยกับลินสองคนนี้แล้วเราดูคำถามคำถามเขาบอกว่า where are they going พวกเขากำลังจะไปที่ไหนจอชบอก I'm so hungry. What do we have in the refrigerator? Refrigerator ต้องรู้กันแล้วนะแปลว่าตู้เย็นนะครับฉันหิวเหลือเกินเรามีอะไรอยู่ในตู้เย็นบ้างแล้วลินตอบว่า Nothing. Let's go out. ไม่มีเลยไปข้างนอกกันเถอะจะไปไหนล่ะที่จะมันมีของกินอะใช่ไหมครับ Library ห้องสมุด Plant ต้นไม้ไม่เกี่ยวเลย Market ตลาด Kitchen ห้องครัวตู้เย็นไม่มีของเพราะฉะนั้นไปคิทเช่นไม่ได้เราก็ต้องตอบว่าไป they will go to the market นะครับไปตลาดไปซื้อของกินกันส่วนข้อ2ครับเจนนี่คุยกับจอย where did you go last weekend สุดสัปดาห์ที่แล้วไปไหนมาจอยบอกว่า I went to the sea with my family ฉันไปทะเลกับครอบครัวมา the weather was so bad อากาศมันแย่มากเลยเพราะฉะนั้นเราคิดว่าจอยเขาจะรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับทริปนี้ The weather was so bad ก็ต้องแสดเศร้าใช่ไหมครับต้องดูนะบางคนยังไม่รู้จักคำว่า jealous ข้อ2 jealous แปลว่าอิจฉานะครับ cheerful cheerful ก็คือเป็นความรู้สึกที่แบบว่ามีพลังนะครับฮึกเหิมอะไรอย่างนี้ส่วน lovely ก็รู้สึกดีเพราะฉะนั้นต้องเป็นรู้สึกแสดเนาะเพราะว่าเขาไปเจออากาศไม่ดีก็คงเที่ยวไม่ค่อยสนุกอ่ะทีนี้มาดูข้อ3ครับเดลบอกว่า Would you like chicken or fish, sir? คุณจะรับไก่หรือปลาครับ sir เนี่ยเป็นแบบพูดแบบเป็นทางการมากนะและชีบอกว่า chicken please เพราะฉะนั้น What is Dale's job? อาชีพของเดลจะเป็นอาชีพอะไรเนี่ยหือ Pilot นักบินนักบินคงไม่ถามเรื่องอาหารใช่ไหมครับ Janitor คืออะไร Waiter คืออะไร Fisherman Fisherman อันนี้ตรงตัวเลยเนาะไม่ใช่มนุษย์ปลานะครับแต่เป็นชาวประมงคนจับปลานี่ถามว่าจะรับไก่หรือปลาก็ต้องมาดูที่สองหรือสามละ Janitor คือคนทำความสะอาดนะครับพ่อบ้านแม่บ้านทำความสะอาดตามออฟฟิศตามโรงพยาบาลตามโรงเรียนอย่างเงี้ยก็เป็น Janitor นะครับเพราะฉะนั้นต้องเป็นข้อ3คือ Waiter Waiter คือบริกรหรือเด็กเสิร์ฟพนักงานเสิร์ฟนั่นเองนะครับผู้ชายคือ Waiter ผู้หญิงคือ Waitress นะครับอ่ะข้อต่อไป What did Jane find?เจนพบอะไรครับเจนบอกว่า I found something behind the bush เจอบางสิ่งอยู่ behind ด้านหลัง the bush พุ่มไม้เจออะไรอยู่หลังพุ่มไม้ it is really cute มันน่ารักมากจะเป็นอะไรอ่ะ can you tell me what it looks like ช่วยบอกฉันหน่อยได้ไหมว่ามันดูรูปร่างเป็นยังไงอะไรเงี้ย it has long fur ขนยาว four legs สี่ขา one tail มีหางเพี้ยนเป็นผลไม้ไหม No เป็นมนุษย์ไหมคนเราไม่มีหางเนาะ Object แปลว่าวัตถุเพี้ยนต้องตอบว่าเป็น Animal ครับจะเป็นตัวหมาแมวหรือตัวอะไรก็เถอะก็เป็นสัตว์สี่ขามีหางเนาะนะครับเห็นว่านี่เป็น Part Convert นะถ้าเกิดเราอาศัย Grammar นิดๆกับแปลได้เนี่ยก็ไม่มีอะไรยากเลยส่วนข้อ5นี้ซับซ้อนขึ้นมาหน่อยถ้าครูจะไม่ผิดเป็นข้อสอบเก่า O-net นะ Whose father is a musician?คุณพ่อของใครเป็นนักดนตรีไม่ได้ถามเจ้าตัวนะถามพ่อนะพ่อใครเป็นนักดนตรีอ่ะ I like to play the piano but my mom wants me to play the guitar คุยอย่างนี้ปุ๊บครูไม่เอามาดูเลยนะเพราะว่าอะไรครับมาตินพูดเนี่ยไม่มีอะไรเกี่ยวกับพ่อเลยฉันชอบเล่นเปียโนแม่ต้องการให้เล่นกีตาร์ส่วนไมเคิล I like guitar too in fact I can play many things I grew up in a musical familyฉันเติบโตขึ้นมาในครอบครัวดนตรีเจมส์ my brother
พี่ชายฉันชื่อเจมส์ก็เล่นฟลุตได้นะครับฉันเป็นครอบครัวนักดนตรีแปลว่าพ่อแม่ก็น่าจะเป็นนักดนตรีด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะเป็นไปได้อันนี้นะครูแปะไว้ก่อนเลยเนี่ยว่าไม่เป็นพ่อไมเคิลก็พ่อเจมส์ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าเขาเป็นพี่น้องกันทีนี้มีปะมีเจมส์อ่ะเรามาร์กไว้ก่อนเลยว่าน่าจะใช่เอามาดูคนอื่นมาร์ตินล่ะเกรทแพม my sister ซิสเตอร์ของฉันชื่อแพมเล่นฟลุตได้ด้วยสอนฉันเล่นกีตาร์หน่อยได้ไหมได้สิฉันจะถามทีมให้มาจอยเราเพราะฉะนั้นอันอื่นไม่มีอะไรเกี่ยวกับคุณพ่อคุณแม่เลยใช่ปะยกเว้นครอบครัวนักดนตรีซึ่งก็คือบ้านของเจมส์กับไมเคิลเพราะฉะนั้นตอบหนึ่งนะครับค่อยๆดูแบบนี้นะถ้าเกิดไล่ๆดูนี่ไม่มีอะไรยากครับอ่ะทีนี้มาดูพาร์ทที่เป็นแกรมมาคือคักกันบ้างเปลี่ยนสีก่อน Joy and Jane go home together every day สองคนเนี้ยกลับบ้านด้วยกันทุกวันเพราะฉะนั้นจุดR close friend ถ้าเราจะตัดช้อยนะ IR ไม่มีครูตัดทิ้งก่อนเลย They are we are you are ใช่ไหมอย่างน้อยเราตัดไปได้หนึ่งข้อแล้วว่าไม่ใช่ข้อหนึ่งแน่นอนถ้าจะมั่วแล้วไอ้ตรงนี้มันเป็น Joy กับ Jane สองคนนี้กลับบ้านด้วยกันทุกวันเพราะฉะนั้นเราไม่เกี่ยวเป็นสองคนนี้ต้องเป็นพวกเขาใช่ไหม They are close friends สองคนนี้กลับบ้านด้วยกันทุกวันพวกเขาเป็นเพื่อนสนิทกันข้อ7 My father buys pencil for me พ่อของฉันซื้อดินสอให้กับฉันซื้อดินสออะไรดีอะ pencil เติม s any ถ้าเราจำได้นะครับ some ใช้ในประโยคบอกเล่า any ใช้ในประโยคคำถามปฏิเสธนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นประโยคบอกเล่าไหมข้อ1ก็ไม่น่าจะใช่ a lot pencil ไม่ได้ต้องเป็น a lot of นะครับ many pencil ได้ไหมได้ many ใช้กับคำนามพหูพจน์นับได้นะครับส่วน much ใช้กับนับไม่ได้นะครับเพียงข้อนี้ต้องเป็น many pencils นะครับที่ใช้ได้มีเยอะแยะเลยนะครูจะลองเขียนให้ดูนะครับ a few pencil few pencil many pencil แล้วอะไรดีครับ some pencils พวกนี้คือใช้ได้หมดเลยนะแล้วถ้าจะเป็น a lot ต้องเป็น a lot of pencil นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ดูดีๆข้อ8ครับ I always do my homework digit home หลักการทำนะสำหรับ preposition นะครับคือการบอก under home in home on home at home ส่วนมากคนจะงงเรื่อง in on and นี่แหละจะเอาอะไรดีถ้าเราลองอ่านในใจและอะไรที่มันใช่เนี่ยแต่ต้องใช้ประสบการณ์ด้วยนะก็จะเป็นวิธีการเดาที่น่าจะโอเคที่สุดละถ้าไม่รู้อะไรเลยนะครับว่าอะไรครับ I do my homework under home in home on home หรือ at home เนี่ยครับฉันน่ะชอบทำกันบ้านที่บ้านเสมอเสมอใช่ไหมยังไงต้องเป็น at home นะครับเพราะว่าคนถ้าเกิดแปลในบ้านก็ได้นี่นาที่บ้านก็ได้บนบ้านเอาอะไรดีอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดเราเจอประโยคพวกนี้บ่อยๆแล้วลองอ่านกับตัวเองในใจเนาะ I always do my homework at home อันเนี้ยปุ๊บก็จะช่วยให้เราเพิ่มความมั่นใจในการเลือกได้อีกอย่างหนึ่งข้อ9ครับจุดๆ you have school today no it's school break now เป็นช่วงปิดเทอมครับ school break เพราะอันนี้เป็นประโยคคำถามอันดับแรกเลย you ครูช่วยตัดช้อยนะ are you ได้ do you ได้ is you ไม่มีอยู่ในโลกใช่ปะ does you ก็ไม่ได้จะเอา are you หรือ do you ล่ะต้องดูที่ verb ครับตรงนี้มี have แล้วอ่ะถ้าเป็น has have ปุ๊บใครจะมาช่วยทำเป็นประโยคคำถามปฏิเสธต้องเป็นเรื่อง do does นะครับใครที่เคยเรียนกับครูแล้วเนาะว่า do does พวกนี้มันจะใจดีมันจะช่วยทำเป็นประโยคคำถามปฏิเสธให้กับ verb ทั่วๆไปทุกตัวยกเว้น is am are is am are พวกนี้มันเก่งมันสามารถเป็นประโยคคำถามได้ด้วยตัวเองเนี่ยก้าวก็ do you have school today นะครับแค่นั้นเองแล้วก็อันนี้เดี๋ยวครูวันนี้เฉลยถึงข้อ13นะแล้วเดี๋ยวมาดูตามกันต่อทีหลัง ข้อ10ครับ new students in the classroom student เติม s นะไม่ใช่คนเดียวเพราะฉะนั้น there is there are ถ้าจะดูเนี่ย there is ตัดทิ้งไปเลยเพราะว่านักเรียนมีหลายคนใช่ไหมครับ is there are there ตัดทิ้งเหมือนกันเพราะมันเป็นประโยคบอกเล่าใช่ไหมครับก็ต้องเป็น there are ได้เลย there are new students in the classroom มันมีนักเรียนใหม่อยู่ในห้องเรียนนะอาจจะมากัน2คน3คน4คนก็คือไม่รู้หรอกแต่ว่ามันมากกว่า1คนเพราะว่าเขาเติม s
ข้อ11ตอบว่า my mother ประโยคคำถาม cooks dinner for you ตอบว่าแม่ก็ต้องถามว่าใครใช่ไหมครับ who cooks dinner for you ใครทำข้าวเย็นให้กินนะอะไรเงี้ย my mom everyone likes my sister ตรงนี้ให้สังเกตนะครับทุกๆคนเนี่ย everyone everybody someone somebody no one nobody พวกเนี้ยมันจะแปลว่าหลายๆคนหรืออะไรก็ตามเนี่ยให้ดูว่ามันเป็นเอกพจน์เสมอเพราะว่า verb จะเติมจะคิดว่า verb ประธานเป็นเอกพจน์อะอันนี้ likes ก็เลยต้องเติม s ทุกคนชอบพี่สาวของฉัน she very beautiful ก็ต้อง she is very beautiful ง่ายเนาะ she am ไม่ได้มีอยู่แล้ว she are ไม่มีอยู่แล้วก็ is กับ be ก็ she is นะครับ my brother likes playing with Legos in bedroom my brother ชอบเล่นเลโก้ในห้องนอนของใครก็ต้องห้องนอนของเขาใช่ไหมแล้ว brother เป็นผู้ชายคนเดียวก็ต้องเป็น his bedroom เนี่ยอันนี้เป็นทดสอบเรื่อง pronoun ทั้งหลายข้อสอบก็ออกนะเวลาทำไปเพลินๆเนี่ยมันก็คือไม่ได้ยากมากแต่ส่วนมากจะมีลืมอุ๊ยลืมตรงนั้นลืมตรงนี้เลยไม่ได้เต็มแล้วคะแนนเนี่ยก็จะห่างกันตรงนั้นนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นหลักการทำข้อสอบเนี่ยคือต้องมีสติตั้งใจดูอ่านโจทย์ดูประธานดูเวิร์บนะครับมันไปด้วยกันได้ไหมเป็นเอกพจน์หรือเป็นพหูพจน์เติม s ไม่เติม s แล้วใช้ตัวช่วยหรือว่าใช้พวกตัวที่ประกอบในประโยคถูกต้องหรือเปล่า is am are หรือว่าตัว in on at ทั้งหลายนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครูเฉลยมา13ข้อก่อนนะครับถ้าตรงไหนสงสัยหรืออยากให้ครูอธิบายเพิ่มเติมรบกวนคอมเมนต์ในช่องคอมเมนต์ด้วยนะครับแล้วก็ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาเจอกันต่อเอพิโซดหน้านะครับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ